วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเมื่อวันที่14มกราคม2565เวลา 14:15 นที่ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเบญจาอปันนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรหรือวิศวกรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในคดีที่ถูกกล่าวหาในข้อหาหลักคือหมิ่นประมาทกษัตริย์จำนวน2คดีได้แก่คดีอ่านแถลงการสถานทูตเยอรมันเมื่อวันที่26 ตุลาคม 2563และคดีอ่านแถลงการหน้าตึกชิโนไทยเมื่อวันที่10 สิงหาคม 2564โดยมีวงเงินประกันคดีละ 100,000 บาทจากกองทุนราษฎรประสงค์พร้อมกำหนดเงื่อนไขและติดกำไร EM ภายหลังจากทนายความยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเบญจอปันเมื่อวันที่13 มกราคม 2565ครับคำสั่งของศาลระบุพิเคราะห์แล้วเนี่ยว่าตามคำร้องประกอบคำร้องขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยระบุว่าจำเลยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำเลยลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564จำนวน3วิชาตามหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษามีภาระต้องเข้าเรียนจัดทำรายงานวิชาและเข้าสอบตามที่คณะมหาวิทยาลัยกำหนดและจำเป็นต้องใช้เครื่องมือต่างๆในการเรียนการสอนไม่สามารถเรียนภายในเรือนจำได้ทั้งยังต้องมีการวัดผลด้วยการสอบกลางภาคและปลายภาคด้วยหากจำเลยต้องถูกคุมขังจะไม่สามารถศึกษาต่อตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดอันจะทำให้จำเลยไม่สามารถสำเร็จการศึกษาส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิทางการศึกษาและอนาคตของจำเลยโดยจำเลยยินยอมที่จะไม่ทำกิจกรรมหรือก่อเหตุกระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่เข้าร่วมชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองยินยอมให้ติดอุปกรณ์ติดตามอิเล็กทรอนิกส์และกำหนดเงื่อนไขใดๆที่ศาลกำหนดโดยพร้อมจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวจำเลยขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อดิศรจันทรสุขคณะบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้รับรองและกำกับดูแลให้จำเลยปฏิบัติตามคำสั่งศาลซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อดิศรจันทรสุขยินยอมที่จะเป็นผู้กำกับดูแลเมื่อพิจารณาถึงเหตุจำเป็นตามคำร้องของจำเลยแล้วเห็นว่าหากจำเลยต้องถูกคุมขังในระหว่างพิจารณาคดีย่อมมีผลกระทบต่อการศึกษาของจำเลยอาจถึงขั้นไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้เมื่อจำเลยยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งและเงื่อนไขของศาลทุกประการจึงเห็นควรอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยระหว่างพิจารณาโดยตีราคาประกัน 100,000 บาทยึดหลักประกันและทำสัญญาประกันโดยกำหนดเงื่อนไขข้อห้ามและในช่วงเวลากำหนดเพื่อมิให้จำเลยมีโอกาสไปกระทำการอันมีลักษณะความผิดเช่นเดียวกับคดีอีกโดยให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยมีผลตั้งแต่วันที่22 พฤษภาคม 2565และให้ผู้ประกันหรือว่าผู้กำกับดูแลนำตัวจำเลยมาส่งศาลภายในวันที่23 พฤษภาคม 2565เวลา 12:00 น.ศาลได้กำหนด5เงื่อนไขการประกันตัวไว้ได้แก่1เนี่ยนะครับห้ามจำเลยทำกิจกรรมหรือก่อเหตุที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์2ห้ามเข้าร่วมการชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง3ห้ามออกนอกเคหสถานเวลา 18:00 น.-6:00 น.เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาลไปเรียนและไปสอบหรือเหตุอื่นโดยได้รับอนุญาตจากศาลและให้จำเลยกลับเคหสถานทันทีเมื่อปฏิบัติภารกิจในเหตุจำเป็นเสร็จสิ้นห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลแล้วก็5ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ากำไร EM ศาลได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อดิศรจันทรสุขเป็นผู้กำกับดูแลให้จำเลยปฏิบัติตามคำสั่งศาลและให้จำเลยมารายงานตัวต่อศาลเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อห้ามที่ศาลกำหนดในการปล่อยตัวชั่วคราวในวันที่15 มีนาคม 2565เวลา10 นาฬิกาแล้วก็ปรากฏว่าเบญจานั้นก็ได้รับการปล่อยตัวจากทันทสถานหญิงกลางรวมระยะเวลาที่ถูกคุมขังทั้งสิ้นเนี่ย99 วันก็ดูครับรับปากกับศาลแล้วว่าจะดำเนินการทุกอย่างเนี่ยครับตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดนั้นโดยเฉพาะเรื่องของการจะไม่เข้าร่วมการชุมนุมหรือว่าไปสร้างความเสื่อมเสียให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์อีกเรื่องนี้จับตาอย่างใกล้ชิดครับ